ไฮโซพกเปิดใจหลังอ้ําให้สถานะแค่เพื่อนที่ดีต่อกันมากันที่ประเด็นที่หลายคนจับตามองค่ะถึงเรื่องราวความสัมพันธ์ของไฮโซหนุ่มพกประธานวงพรประภาค่ะกับซุปตาตัวแม่สาวอ้ําพัชราภาที่แฟนคลับต่างลุ้นต่างเชียร์ค่ะแต่ดูเหมือนว่าคู่นี้จะลุ้นกันไม่ขึ้นค่ะเพราะก่อนหน้านี้สาวอ้ําได้ออกมาให้สัมภาษณ์ถึงสถานะกับไฮโซพกค่ะว่าต่างคนต่างเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันไร้แววที่จะรีเทิร์นกันอีกรอบค่ะล่าสุดมีโอกาสตัวไฮโซพกค่ะมาร่วมงาน M Quartier Japan Remix ค่ะเทศกาลญี่ปุ่นสุดชิคก็เลยไม่พลาดค่ะที่จะขอจอไมค์ถามไทยเจ้าตัวถึงประเด็นในเรื่องนี้กันซะเลยซึ่งเจ้าตัวบอกว่าสถานะก็เป็นไปตามที่สาวอ้ําให้สัมภาษณ์ไปก่อนหน้านี้ค่ะส่วนโอกาสจะรีเทิร์นมั้ยตนเองตอบไม่ได้ค่ะเป็นเรื่องของอนาคตทําวันนี้ให้ดีที่สุดก็พอค่ะโดยส่วนตัวไม่อยากพูดอะไรเยอะค่ะทุกวันนี้ก็ยังคุยกับฝ่ายหญิงตามปกติค่ะไม่ได้มีปัญหาทะเลาะกันส่วนทริปล่าสุดที่ไปเที่ยวกันก็ไปในฐานะเพื่อนที่ดีต่อกันค่ะเราไปฟังรายละเอียดจากไฮโซพกพูดถึงเรื่องนี้กันเลยดีกว่าจ้ายังไงก็อยากเชิญไปชิมด้วยนะครับก็ผมคิดว่าคนไทยน่าจะชอบรสจัดนิดนึงครับจะไม่เหมือนร้านญี่ปุ่นทั่วไปที่แบบว่าอาจจะจืดหน่อยก็อร่อยของเขาอะนะแต่ว่าอันนี้พอกินปุ๊บเนี่ยตั้งแต่ครั้งแรกเลยก็แบบเฮ้ยอันนี้คนไทยน่าจะชอบหลักๆเลยกระเทียมครับแล้วก็ตั้งแต่เด็กจนโตนี่ผมชอบกินมากหมูทอดกระเทียมเนี่ยก็อันนี้ก็เป็นเหมือนอุ้ยโทษทีครับเป็นเหมือนอีกเวอร์ชันนึงอ่ะอาจจะเป็นเวอร์ชันญี่ปุ่นแต่ว่ากระเทียมเนี้ยเราใส่ทีแบบซอสเราทําดีก็ใส่ทีเป็นโลเลยปั่นเข้าไปเลยก็อยากให้ไปลองชิมกันดูนี่ที่2เองครับคือร้านเราเนี่ยถ้าเมื่อเสร็จแล้วเนี่ยจะอยู่สยามสแควร์วันนะฮะสาขาแรกแต่ตอนนี้ก็พยายามหาที่แถวนี้อยู่จริงๆแล้วก็สาขา2ก็อาจจะเป็นแถวนี้นะฮะก็เป็นอะไรที่ราคาไม่สูงนะฮะเราเป็นกึ่งฟาสต์ฟู้ดก็เซตหนึ่งถ้าไม่มีเอ็กซ์ตร้าอะไรก็ผมพยายามจะคุมคอสให้อยู่ไม่เกิน200บาทอย่างเงี้ยก็อยากให้จับต้องได้ทุกเพศทุกวัยนะครับตั้งแต่แบบเด็กนักเรียนจนถึงผู้ใหญ่ก็มาเอ็นจอยกันได้ร้านยังไม่เสร็จเลยครับแต่ว่าก็ใช้โอกาสที่มาออกบูธพวกนี้แหละฮะก็ชวนเพื่อนๆมาชิมก็บางคนก็บอกว่าเฮ้ยรสจัดดีเค็มดีคือผมก็กลัวนิดนึงเหมือนกันเพราะว่าปกติผมชอบอะไรปุ๊บทุกคนจะบ่นว่าเค็มผมกินค่อนข้างเค็มแต่ว่าอันนี้มันก็คือคนบ่นน้อยกว่าที่คิดเยอะก็จริงๆก็ดีใจเหมือนกันนะตอนแรกก็กลัวมากเลยเรื่องเค็มเนี่ยก็เหมือนเดิมครับเป็นเพื่อนที่ดีกันครับผมก่อนหน้านี้ก็ไปเที่ยวญี่ปุ่นไปในคนก็เลยลุ้นว่าจะมีอะไรพิเศษหรือเปล่าอะไรเงี้ยครับก็เป็นเพื่อนกันดีแล้วครับยาวนานกว่าก็แค่เป็นเพื่อนกันเลยไม่ได้มีอะไรทะเลาะกันครับก็เหมือนที่คุณอ้ําบอกไปครับก็อย่างนั้นเลยแต่ความรู้สึกไม่ได้เปลี่ยนไปใช่ไหมคะไม่ได้เปลี่ยนครับคือก็เหมือนที่คุณอ้ําบอกไว้แล้วก็รู้จักกันหมดด้วยอ่ะฮะก็จริงๆเขาก็คงแบบว่ารู้จักกันหมดถ้าไปได้ด้วยดีก็คงดีอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าก็ไม่ทราบเหมือนกันก็วันหน้าจะเป็นยังไงผมก็ไม่ทราบแต่หมายถึงแบบว่าคือณตอนนี้ก็เหมือนที่คุณน้ําบอกอ่ะครับคือเราเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันไม่ได้มองหน้ากันไม่ติดไม่ได้ทะเลาะกันไม่ได้อะไรอ๋อตอนแรกจะไปกันเยอะแยะเลยครับแล้วก็โอ้โหอยู่ๆก็มาหนีกันหมดนะก็จองไปแล้วก็เลยไปก็ไปกันฐานะเพื่อนคืออยากให้เราไปกัน2คนหรือเปล่าพี่ธนฤทธิ์ครับเปิดโอกาสให้คงไม่หรอกครับก็พวกนั้นชอบเที่ยวกันอยู่แล้วก็จริงๆเขตสุขวิสัยจริงๆเขาเลยไปไม่ได้มันก็คือเราคุยกันเหมือนเดิมตลอดเวลาอยู่แล้วไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงใช่ครับก็เข้าใจในความเป็นเขาอะนะในจุดที่เขายืนแต่ของผมก็ผมก็รู้สึกดีที่มีคนเชียร์แต่บางทีก็รู้สึกแย่ที่เราทำตามที่เขาอยากเป็นไม่ได้แต่ว่าก็ยังไงก็เหมือนที่บอกนะก็ยังเป็นเพื่อนที่ดีต่อกัน